ภายใน5 วันหมดมันก็หมดตรงนั้นแหละมันจะหมดอายุได้ยังไงเขาบอกว่ากินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดแพทย์จะสั่งว่ายังไงเคยไปหาหมอไหมหาแพทย์ไหมเออได้ซองยามาไหมแล้วเขาหมอจะสั่งยังไงคะฮะเออคุณหมอก็จะบอกว่าอ้าวซองนี้นะ3เวลาหลังอาหารทันทีซองที่2บอกว่าก่อนอาหาร5 นาทีเหรอ15อะไรนะ15ให้กลับไปเรียนป .5 ใหม่เนี่ยป .5 ครูเพิ่งสอนเรื่องยามากี่นาที30นาทีแม่คุณเอ้ยก่อนอาหารนะคะกินยาก่อนอาหารใน30นาทีถ้าหลังอาหารแล้วคะทันทีเลยคุณหมอคนไหนเดี๋ยวไปตีคุณหมอสักทีหลังอาหารกี่นาทีฮะ60พอดีหลับแล้วลืมเลย15 นาทีจำเอาไว้นะก่อนอาหาร30หลังอาหาร15แต่ถ้าคุณหมอบอกว่ายาชนิดนี้นะคะนักเรียนยาชนิดนี้นะคนไข้มันมีผลต่อกระเพาะอาหารให้กินทันทีข้าวคำสุดท้ายปุ๊บยาตามปั๊บหลังอาหารทันทีนะถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามเคร่งครัดนักเรียนก็จะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นนั่นก็คือโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอักเสบโรคกระเพาะอาหารนะคะโรคกระเพาะอาหารเพราะว่ายานี้จะไปกัดกระเพาะยาที่จะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีก็คือยาที่รักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคกล้ามเนื้อโรคเอ็นเพราะเป็นยาที่แรงมากทำไว้นะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนักเรียนก็จะได้หายจากการเป็นโรคชนิดนั้นๆถ้านักเรียนไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยกว่าคุณหมอจะเอายามาให้นานไหมนานดังนั้นเรามีของที่เข้ามาเยี่ยมอยู่อะเป็นขนมปงขนมปังนะเอามากินซ่าขนมปังเสร็จแล้วก็กินยาคุณหมอตามใช่ไหมนะคะอ้าวต่อมารักษาเสร็จแล้วตอนนี้หายแล้วเพราะว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วต่อไปคือการป้องกันการป้องกันอยากเป็นไม่ได้โรคไทฟอยด์อยากเป็นไหมเออไม่อยากเป็นวันเรามาป้องกันกันเราจะมาป้องกันอย่างไรกินอาหารที่กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดนะเพราะสาเหตุมาจากการที่เราทานอาหารแล้วก็น้ำที่สกปรกถูกไหมคะเออน้ำโรงเรียนเราสะอาดไหมลูกไม่สะอาดตรงไหนที่นักเรียนบอกไม่สะอาดนะโรงเรียนเราเป็นก๊อกน้ำที่เปิดน้ำแล้วน้ำก็พุ่งมาหาปากเราพูดง่ายๆถูกไหมแต่บางคนเป็นยังไงคะเอออมก๊อกไงมันเลยไม่สะอาดจริงไม่จริงแต่ถ้าเราเปิดเบาๆแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวงับน้ำอ่ะถูกไหมนักเรียนครูยกตัวอย่างนะครูชอบแกล้งสุนัขที่บ้านครูสุนัขนี่จะชอบเล่นน้ำถูกไหมคือครูก็จะเปิดน้ำให้เขาก็จะมางับจริงไม่จริงที่บ้านใครเลี้ยงบ้างน้ำที่ใส่ในกระมังใส่อ่างใส่ขันไว้ไม่กินหรอกแต่ถ้าเราเปิดเล่นเปิดน้ำเล่นเมื่อไหร่ก็จะมางับน้ำถูกไหมครูก็จะแกล้งแย่งสายยางไปทางอื่นฝึกไว้ลูกคนกับสุนัข ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเปิดก๊อกน้ำก็รู้สึกงับน้ำไม่ได้อย่าไปอมเมื่อเราไปอมก๊อกน้ำเป็นไงคะเชื้อโรคจากก๊อกน้ำมีไหมมีแล้วคนต่อไปที่เขามาดื่มน้ำจากเราเป็นไงคะก็ติดเชื้อโรคจากเราตัวเรามีเชื้อโรคไหมมีนะที่เวลานักเรียนนั่งอยู่ทุกคนตอนนี้เชื้อโรคในร่างกายมีทุกคนแต่เชื้อโรคนี้จะแสดงอาการต่อเมื่อร่างกายเราอ่อนแอ
หรือเราได้รับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะนั้นฝากไว้เชื้อโรคมีอยู่ทุกคนมีอยู่ในเนี้ยในร่างกายของเราเอาข้อที่สองขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะและรักษาความสะอาดของส้วมทุกครั้งหลังใช้แล้วเห็นไหมคะเหมือนที่นักเรียนบอกคุณครูไหมเหมือนเลยเหมือนการป้องกันที่เรียนบอกเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมส้วมที่ว่าสกปรกเป็นเพราะว่าฝีมือของนักเรียนแล้วต่อไปนี้จะทำให้สกปรกอีกไหมไม่ทำนอกจากเราจะไม่ทำให้สกปรกแล้วเรายังทำอย่างไรได้อีกทำความสะอาดได้ไหมล่ะพอเราเห็นว่าสกปรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาน้ำมาฉีดมาขัดห้องส้วมเองได้ไหมอภัยวงบอกไม่น่าจะได้อะครับได้ไหมลูกได้ได้เนาะถือว่าเราเป็นเด็กดีเราเป็นพี่ป.6แล้วอะเนาะเราก็ต้องช่วยบ้างนักการเรามีจำนวนน้อยไม่พอกับนักเรียนถูกไหมถ้านักเรียนรู้จักช่วยกันคราวหน้าไปทุกคนก็เห็นโอ้อภัยวงน่ารักมากเลยขัดส้วมต่อไปนี้เราจะไม่ทำให้สกปรกและอภัยวงจะได้ไม่เหนื่อยดีไหมลูกนะใครทำความดีลุงคุณก็จะให้แต้มสะสมดีไหมแต้มสะสมเอามาแลกอะไรได้บ้างแลกคะแนนอันนี้หวังผลตอบแทนเอาคะแนนเนาะเห็นไหมคะเวลานักเรียนสะสมไปสมมติไปซื้อของเนี่ยก็จะมีแต้มสะสมไปดูไปเช่าวิดีโอก็จะมีแต้มสะสมใช่ไหมนักเรียนทำความดีครูจะให้แต้มสะสมเอาไว้ปันผลเวลาครั้งสุดท้ายสอบจบอาจจะมีผลปันผลเล็กๆน้อยๆให้แต่ยังไม่บอกอะไรแต่เป็นคะแนนมันไม่น่าได้เนาะเพราะถือว่านักเรียนหวังผลเนาะทำความดีต้องหวังผลไหมไม่ต้องแต่ได้ก็ดีใช่ไหมเอาข้อที่3กินอาหารแล้วเข้าส้วมแล้วแม้ดูจากภาพฉีดวัคซีนทันทีอะไรลูกถ้าเป็นเด็กอย่าเพิ่งเป็นเด็กสิเป็นผู้ใหญ่ก่อนเชื้อโรคมันมาจากอะไรกินอาหารจากน้ำจากข้าวส้วมจากไหนได้อีกภาชนะมาจากไหนได้อีกภาชนะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เราไปซื้อเข้ามามาจากตัวเรานี่แหละจากไหนจากไหนคะคนรอบข้างตัวเรานี่แหละไม่ต้องคนรอบข้างไม่ต้องคนอื่นตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละอะไรล่ะไม่ต้องไปโทษสิ่งรอบตัวไม่ต้องคนรอบข้างจากไหนเชื้อโรคมาจากไหนตัวเราเนี่ยจากไหนล่ะเวลาเดี๋ยวหมดชั่วโมงเนี่ยนักเรียนไปเข้าแถวข้างล่างแล้วไปไหนกันนักเรียนป.1เอ้ยยกแม่น้ำ5สายมารวมกันเป็นสายเดียวถึงจะตอบได้ว่าล้างมือก็บอกแล้วไงเชื้อโรคอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาถูกไหมก่อนจะกินอาหารเนี่ยล้างมือให้สะอาดก่อนเคยล้างไหมล่ะล้างแล้วเช็ดอะไรลูกเช็ดกระโปรงเช็ดเสื้อกระโปรงมีเชื้อโรคไหมมีแล้วจะล้างทำไมสะบัดสะบัดเอาเชื้อโรคไปให้เพื่อนแทนนะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้งนะฝึกให้เป็นนิสัยเราปฏิบัติดีแล้วเราสามารถแนะนำคนอื่นได้ไหมได้แนะนำใครเพื่อนนี่แหละตัวดีเอาเพื่อนก่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเขาไม่ปฏิบัติบอกเลยว่ายี่เลยได้ไหมยี่เชื้อโรคไปเลยไปได้ไหมบอกเพื่อนเสร็จแล้วบอกใครได้อีกพ่อแม่โอ้ไปพ่อแม่เลยเหรอลูกเหรอน้องในโรงเรียนได้ไหมได้นะเอ้าข้อสุดท้ายเด็กที่มีอายุมากกว่า6ปีต้องฉีดวัคซีนป้องกันอุ๊ยฉีดหรือยังอะฉีดแล้วรู้ได้ไงฉีดแล้วไม่จริงคุณหมอไม่เคยมาฉีดโรคไทฟอยด์ให้นักเรียนโดยเด็ดขาด
การันตีได้โดยกรรณิกา คุณหมอจะมาฉีดวัคซีนหัดเยอรมันโปลิโอบาดทะยักในป.1ส่วนในป.6มีร้องไห้กันเกิดขึ้นนักเรียนป.6ร้องไห้ไม่อยากฉีดใครไม่รู้ร้องไห้เป็นฟูมเป็นไฟนักเรียนถ้านักเรียนไม่ฉีดที่โรงเรียนคุณหมอมาฉีดให้เนี่ยนักเรียนก็ต้องไปฉีดที่บ้านแล้วเสียตังค์คุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปในป.6ก็คือฉีดกระตุ้นไม่ให้นักเรียนเป็นนักเรียนมีภูมิมาตั้งแต่ป.1แล้วแต่ป.6นี่ฉีดกระตุ้นต่อไปอีกเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนไม่ฉีดกระตุ้นนักเรียนเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนักเรียนก็ต้องไปฉีดและรักษามากกว่านี้นะคะเอ้าฝากไว้อยากเป็นไม่โรคไทฟอยไม่อยากถ้าไม่อยากเป็นก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้รู้สึกหิวแล้วยังหิวแล้วเราไว้กันเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันอีกในเรื่องของโรคไทฟอยจบแล้วเราป้องกันแล้วว่าลูกโรคไทป้องกันได้ยังไม่บอกว่าโรคอะไรนะคะให้นักเรียนไปศึกษามากว้างๆอยากรู้โรคอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาโอ้ยสัปดาห์หน้ามาพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้ทั้งหมดทั้งวันหมดแล้ว